ลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้เปิดเผยความรู้สึกหลังการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าโล่งใจสบายใจที่ได้ชี้แจงเหตุทหารกราดยิงกลางเมืองโคราชแม้โซเชียลยังวิจารณ์อยู่ก็เป็นเรื่องปกติไม่สามารถห้ามใครได้ส่วนที่ร้องไห้ระหว่างแถลงข่าวยอมรับว่าเป็นคนอ่อนไหวตอนนี้ภรรยาและลูกต้องปิดโซเชียลทั้งหมดหวั่นได้รับผลกระทบจากกระแสวิจารณ์อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรทำให้คนไทยรักสามัคคีกันซึ่งหลังตักจากนี้นะคะตนจะเดินหน้าดูเรื่องภายในกองทัพบกโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขให้ทันกับยุคสมัยเจาะรื้อระบบอุปถัมภ์และคาดเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์รับเรื่องร้องเรียนไม่เป็นธรรมจากทหารทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยแจ้งชื่อแสดงตนและข้อมูลที่เป็นความจริงซึ่งจะถูกเก็บข้อมูลเป็นความลับแต่หากพบว่ามีการให้ข้อมูลเท็จหรือแอบอ้างก็จะถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะ